ไปกันที่อำเภอแว้งนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสย้อนความกลับไปเมื่อตอนเย็นๆของวันเสาร์ใช่ค่ะบอกประมาณ 18.30 ใช่ค่ะเสาร์21 18.30 นโดยประมาณมีชายชุดดำ20คนใช่ค่ะบุกเข้าไปที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจับเจ้าหน้าที่4คนมัดเลยมัดมือมัดเท้าด้วยนะเผาบ้านพัก4หลังใช่ค่ะระเบิดตู้เซฟปล้นปืนไปได้12กระบอกเอาไปเกลี้ยงเลยระเบิดตู้เซฟเหตุผลก็คือจะเอาปืนใช่เอาไปเกลี้ยงเลย12กระบอกใช่ค่ะแล้วก่อนไปเดี๋ยวยังเผาไว้ในตู้เซฟดังนั้นถ้าจะปล้นปืนก็ต้องระเบิดตู้เซฟเพื่อที่จะเอาปืนออกไปค่ะแล้วก่อนไปเนี่ยเผาบ้านพักอีกโอเคไม่แค่นั้นครับชายชุดดำยังวางระเบิด3ลูกสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมมันก็มีคำถามกันอยู่เยอะนับไปนับมานะคุณแมวสาวเชื่อไหมครับว่าปฏิบัติการปล้นปืนจากที่ทำการอุทยานจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็สังกัดกรมอุทยานได้แหละใช่ค่ะปฏิบัติการปล้นปืนจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากที่ทำการอุทยานทางภาคใต้มันได้หายไป 18-19 ปีแล้วนะมันเงียบไปเลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมมันหายไปแล้ว 18-19 ปีแล้วมันย้อนกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรค่ะฝีมือใครต้องการที่จะนำไปสู่อะไรค่ะดังนั้นเราจะย้อนเหตุปล้นปืนอุทยานภาคใต้กันสักนิดหนึ่งงั้นย้อนถอยกลับไปไกลสักนิดหนึ่งยังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้หรือไม่ตั้งแต่ปี 4-5 ค่ะพี่ดนัย เริ่มจากนี่เลยเดือนมิถุนายนระบุวันที่ก็ได้20มิถุนายน2545เกิดเหตุปล้นปืนไป33กระบอกนะคะจุดที่เกิดเหตุก็คืออุทยานบางลางนะคะจังหวัดยะราค่ะตอนนั้นที่ยะราครับต่อมานะคะเป็น12กรกฎาคม2545ปีเดียวกันปล้นปืนไป8กระบอกนะคะเกิดที่อุทยานสี่โปนราธิวาสค่ะและห่างถัดไป2ปีก็คือตุลาคม2549ก็เกิดเหตุปล้นปืนอีก1กระบอกจากอุทยานบูโดสุไหงปาดีนราธิวาสเหตุเกิด20ตุลา49ขอแทรกนิดหนึ่งค่ะปี45เขาปล้นปืน2ครั้งใช่ไหมครับจากอุทยานปี47เกิดเหตุการณ์สะท้านสะเทือนไปทั้งประเทศปล้นปืนโหเป็นร้อยกระบอกนะค่ะจากค่ายทหารที่ชื่อค่ายปีหลิงค่ายปีหลิงนราธิวาสที่เจาะไอร้องอ๋อถ้าบอกที่เจาะไอร้องทุกคนจะไม่ได้เจาะไอร้องอันนั้นได้ไปเยอะนั่นอุ้ยหลายร้อยกระบอกนะแต่เผอิญไม่ใช่เป็นเขตอุทยานแต่เป็นการปล้นค่ายทหารค่ายทหารครั้งใหญ่ถัดมาอีกทีตุลาคม2549กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็ย้อนกลับไปปล้นปืนอีกครั้งอุทยานบูโดสุไหงปาดีแล้วก็หายไปเลยนะหายไป18ปีจาก49จนมาเกิดเหตุล่าสุดเสาร์ที่ผ่านมาก็คือ67ค่ะ21กันยา67ปล้นปืนไปได้12กระบอกนะคะเกิดเหตุในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาราจังหวัดนราธิวาสค่ะคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้น18 19ปีไม่เคยเกิดมาก่อนในเขตอุทยานนะไม่เคยย้อนกลับมาปล้นปืนในเขตอุทยานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ค่ะแปลกค่ะแปลกก็มีคำอธิบายเยอะมีคนพยายามอธิบายเพราะมันเป็นจุดเปราะบางเพราะมันเป็นพื้นที่อ่อนไหวเป็นเพราะเจ้าหน้าที่อุทยานเขาไม่สู้เป็นเพราะเยอะแยะกันไปหมดมันก็คิดกันไปได้เยอะทุกแนวการวิเคราะห์อาจจะถูกหมดก็ได้แต่มีคนตั้งข้อสังเกตขึ้นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุชายชุดดำบุกไปปล้นปืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาตามข้างทางมีการขึ้นป้ายข้อความแปลกๆไปดูป้ายข้างทางในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาสักนิดสิครับเขาขึ้นด้วยข้อความอะไรนี่เลยทำป้ายแบบเขียนดิบๆแบบนี้มาเลยนะคะคืนทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าแด่ผู้ครอบครองที่แท้จริงแปลว่าอะไรกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเขายืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่มาลายูปัตตานีค่ะรัฐไทยไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เขาเลยมาทวงคืนมาแย่งชิงพื้นที่ของเขาไปเขาเลยทวงคืนเหรอคะเขาก็ทวงคืนเขาอะไรก็ว่ากันไปแต่อยู่ๆมีป้ายขึ้นข้างทางด้วยข้อความทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติค่ะน่าตั้งข้อสังเกต
ใช่ค่ะและก็ต่อด้วยการปล้นปืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเสาร์ที่ผ่านมา20เราก็ไม่ทราบสิครับว่าเป็นอะไรที่มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่เอาเป็นว่าเป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะครับถ้าย้อนกลับไปให้มันไกลขึ้นไปอีกย้อนกลับไปให้ไกลขึ้นไปอีกแต่เป็นปีนี้ใช่ไหมปีนี้8เมษายนใช่ไหมค่ะ8เมษายน2567ค่ะวันนั้น BRN เป็นขบวนการเอกราชชาติมาลายูปัตตานีค่ะไม่ต้องขยายความนะจะเรียกเขาโจรใต้จะเรียกเขาผู้ก่อความไม่สงบจะเรียกเขาอะไรอย่างไรก็สุดแต่ใจใครยืนอยู่ตรงไหนแล้วมองเขาอย่างไรในที่นี้เราหมายถึงขบวนการ BRN ค่ะ8เมษายน67 BRN ได้ทำคลิปเนื่องในวันรายอรายอฮัจจีใช่ค่ะฮารีรายอใช่ฮารีรายอค่ะเรียกย่อๆว่าเนื่องในวันรายอก็แล้วกันนะครับก็เป็นปกตินะทุกปี BIN เขาจะทำคลิปต้อนรับวันรายอค่ะก็จะเป็นอะไรที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องมอนิเตอร์ว่าในแต่ละปีนั้นคลิปของ BIN เนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ยเน้นอะไรจะเปิดประเด็นอะไรจะเน้นประเด็นอะไรค่ะปรากฏว่าครั้งนี้มันแปลกนะครั้งนี้มันแปลกครั้งนี้มันแปลกครั้งนี้มันแปลกคลิปของ BRN คลิปของ BRN เอาขึ้นจอได้เลยนะฮะค่ะหน้าคลิปของ BRN ใช่ค่ะเมื่อ8เมษายน67ปีนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะอ่ะไม่ได้ครอบไว้เหรอฮะไม่ได้ครอบไว้เหรอฮะค่ะอ่ะไม่เป็นไรสักครู่แต่หน้าตาประมาณนี้แหละเอาโอเคโอเคก็เนื้อหาสาระตอนหนึ่งนะค่ะ BRN พูดในคลิปว่าชาติของเราที่จริงเขาพูดเป็นภาษามาลายูใช่ค่ะแต่นี้ก็มีการคนแปลมาให้แต่มีการแปลเป็นไทยใช่ค่ะสื่อสารความได้ดังนี้ตอนหนึ่งบอกว่าชาติของเราถูกกดขี่อัตลักษณ์ของเราถูกกำจัดวัฒนธรรมของเราถูกกลืนศาสนาของเราถูกทำลายและทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเราก็ถูกปล้นอย่างเปิดเผยโอ้เหมือนเป็นการบอกความรู้สึกอะไรบางอย่างเนาะที่มันอาจจะสะสมมานานด้วยนะพี่นายก็เป็นข้อสังเกตนะก็เป็นข้อสังเกตคลิปของ BRN เมื่อ8เมษายน67แตะประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและเดือน2เดือนที่ผ่านมาตามข้างทางก็มีการขึ้นป้ายทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติค่ะด้วยเนื้อหาโทนเดียวกันเลยเสาร์ที่ผ่านมาตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วล่ะค่ะก็เกิดเหตุปล้นปืนที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใช่ค่ะฮาลาปาลาก็แล้วแต่จะเชื่อมโยงกันอย่างไรหลายคนก็มองเชื่อมโยงหลายคนจะมองไม่เชื่อมโยงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เราเรียงข้อมูลแล้วก็ได้แต่ตั้งข้อสังเกตถามว่าทำไมเราไม่สัมภาษณ์กองทัพภาคที่4หรือกอรมนภาค4ส่วนหน้าด้วยความเคารพพี่ทหารพี่ทหารครับอย่าโกรธหมาแก่นะหมาแก่ไม่อยากสัมภาษณ์พี่แล้วล่ะค่ะเพราะสัมภาษณ์พี่ทีไรพี่มีเทปม้วนเดียวสัมภาษณ์กี่ทีสัมภาษณ์กี่เหตุการณ์ก็แล้วแต่พี่ก็จะมีเทปม้วนเดียวเบื่อค่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ว่ากันนะพี่นะแต่ถ้ามีอะไรที่มันอัปเดตไปกว่าไอ้เทปม้วนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันผมรู้เลยถามเรื่องนี้จะตอบอย่างไรอ่ะจบไม่ได้อะไรหรอกก็นำเสนอเท่านี้